จากกรณีหมอลำชื่อดังอย่างแพรวแสงทองดำเนินการฟ้องอีกี้ทั้งอาญาและก็แพ่งหลังจากที่เปิดศึกกับเพจอีกี้มานานเหตุถูกเพจดังได้โพสต์ด่าประจานต่างๆนานาจนทำให้สูญเสียชื่อเสียงเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานักร้องหมอลำแพรวแสงทองก็ได้ควงทนายวีนัสโพคานิตและก็ฝนผู้เสียหายอีกหนึ่งรายกรณีเดียวกันแถลงแจ้งความเพจดังข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยฟ้องทั้งแพ่งแล้วก็อาญาเรียกค่าเสียหายรันรู้ตัวเจ้าของเพจแล้วเป็นอดีตดารากอไก่พร้อมกับเผยงานนี้อาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังและก็มีบางช่วงในก็ได้กล่าวไว้ว่าเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดขอโทษและก็ยังมาฟ้องอีกทั้งที่เป็นบุคคลล้มละลายยานบัญชีเชื่อมโยงกับอีกี้เพจบันเทิงหน้าตุ๊ดก็บอกเอารูปเราไปแขวนทําไมเราไม่เกี่ยวข้องแพลวก็ขอชี้แจงเราไม่ได้เปิดหน้าว่าเขาก็คือใครเราก็เหมือนว่าโยนหินถามทางเรามีข้อมูลหลังบ้านจากตำรวจไซเบอร์มีความเชื่อมโยงทั้งเบอร์โทรศัพท์อีเมลที่เป็นการสนับสนุนกันเป็นผู้ร่วมกระบวนการแต่คนที่เป็นเจ้าของเพจอิกกี้จริงๆเรารู้ว่าคือใครแต่คุณมนตรีบันเทิงหน้าตุ๊ดคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของเพจอิกกี้คุณก็สามารถพิสูจน์ตัวของคุณได้ในกระบวนการแต่ในข้อมูลตำรวจไซเบอร์ที่มีทั้งเบอร์โทรศัพท์และอีเมลก็คือว่าเชื่อมโยงกันถ้าคุณบริสุทธิ์จริงๆก็ต้องออกมาแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่เมื่อเราออกมาขอโทษคุณกลับมาฟ้องเราแต่ก็คือว่าคุณเป็นบุคคลล้มละลายแล้วมาฟ้องเราซึ่งต่อมาเมื่อวันที่7กรกฎาคมเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุไว้ว่าออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบหลังจากที่โดนพาดพิงว่ามนตรีบันเทิงหน้าตุ๊ดก็คืออีกี้หรือว่าผู้ที่อยู่ในขบวนการของอีกี้ซึ่งต่อมาก็ได้รับการยืนยันจากตำรวจไซเบอร์ว่าเราไม่ใช่อีกี้และก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของอีกี้แฮชแท็กสำหรับวันพรุ่งนี้แฮชแท็กรับผิดชอบกี่โมงแฮชแท็กเซฟมนตรีแฮชแท็กบันเทิงหน้าตุ๊ดแอดมินแฮชแท็กมนตรี